คันนี้มันมีต่างจากมอนเต้คันอื่นไซส์จะสั้นกว่ามอนเต้ทั่วไปเนี่ย15เซนย้ายประตูออกมาเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าห้องน้ำเนี่ยมันก็เลยกว้างขึ้นโดยปริยายเลยฮะจากที่มันกว้างขึ้นมันกว้างประมาณสัก80เซนเนี่ยมันกว้างเป็น195โอ้สมูทมากเลยครับครับอันนี้เป็นเครื่องซักผ้านะครับเป็นซักด้วยและปั่นแห้งด้วยในตัวเครื่องคันนี้ก็คือผ่านภูทับเบิกผ่านอ่างขางมาหมดแล้วเพราะนั้นผมมั่นใจว่ามันมีกำลังพอคือล่าสุดผมโดนด่านที่ขึ้นทางเหนือนะครับขอตรวจเอกสารภาษีปีละเท่าไหร่ครับSIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีวันนี้ผมมาอยู่กับมอเตอร์โฮมมอนเต้นะครับของคลาสสิกคาร์คาราวานอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยรีวิวไป2ครั้งนะครับเพราะว่ามอนเต้คันนี้มีการคัสตอมภายในที่น่าสนใจมากอยากให้ดูเป็นแนวทางนะครับโดยเฉพาะใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์โฮมแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูแนวทางการคัสตอมและการใช้งานของพี่เจ้าของรถดูนะครับน่าสนใจมากจริงๆเปรียบเทียบอยู่หลายแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มนึงก็เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นรถกระบะนะครับแล้วก็เอาห้องนอนวางลงไปแล้วแบบถอดออกได้ครับเป็นทักแคมเปอร์ทักแคมเปอร์อย่างนั้นนะครับไอ้นั้นก็เป็นมอเตอร์โฮมเลยความต่างก็คือเรื่องของออปชั่นนะครับมาลงตัวที่มอนเต้มากกว่าลงตัวในเรื่องไหนบ้างครับเรื่องของความดูมีมาตรฐานนะครับแต่เห็นพี่เต๋อคุยให้ฟังว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยก็เคยใช้แคมเปอร์แวนมาก่อนใช่ใช่เคยใช้โฟกแคมเปอร์แวนแบบยกหลังคานะครับเป็นโฟก T3 นะครับสปรินเตอร์ผมก็มีเขาก็ใช้มาเยอะอยู่เหมือนกันใจรักมานานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเราใช้รถเก่าไงฮะแล้วขับไปก็จะเจอปัญหาอยู่ตลอดเดี๋ยวไอ้นู่นเสียเดี๋ยวนี่เสียไปกับแม่บ้านเนี่ยถ้าไปกินข้าวลิงเนี่ยเราเป็นจำเลยเลยฮะคือคันนี้ผมมีอะไรเนี่ยผมปรึกษาภรรยาทุกขั้นตอนนะฮะผมจะทำแบบนี้ชอบไหมจะเอาแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเลือกใช้เป็นมอเตอร์โฮมแบบนี้เพราะว่าชอบถ่ายรูปเราค้นพบบ่อยๆว่าในจุดที่เราต้องการไปถ่ายอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกเนี่ยมันเป็นจุดที่สวยมากแต่เนื่องจากว่าไม่มีโรงแรมหรือว่าเป็นจุดที่โรงแรมเนี่ยอยู่ไกลหรือไม่ไกลก็ได้นะครับแต่ปัญหาก็คือเราไม่คุ้มที่จะไปเช่าโรงแรมครับเพราะว่าโรงแรมเนี่ยเราจะออกบางทีเราจะไปถ่ายเนี่ยเราต้องออกตั้งแต่ตีห้าตีสี่ครึ่งนะครับแล้วเวลาเรากลับไปเราก็ถ่ายหลังจากที่ทวายไลท์ไปแล้วผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็จะประมาณสักทุ่มนึงเราเข้าโรงแรมก็มืดการเดินทางแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าลงตัวมากๆครับตื่นมานี่ถ่ายรูปได้เลยบางทีภรรยาก็นอนอยู่ผมก็ลงมาถ่ายแกก็ยังนอนอยู่อย่างเงี้ยครับก็อุ่นใจก็อยู่ใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับมอนเต้นะครับก็จะเป็นมอเตอร์โฮมที่อยู่บนพื้นฐานของรถกระบะมิซูบิชินะครับตอนเดียวขับ4เกียร์ออโต้ครับตอนที่คุยกับคลาสสิกคาร์คาราวานเนี่ยครับเห็นบอกว่าคุยกันอยู่นานมากหลายเดือนมากนานครับกว่าจะได้ลงตัวแบบคันนี้ครับคันนี้มีชื่อเรียกด้วยฮาปี้ครับฮาปี้ผมตั้งเองครับก็เหมือนลูกผมคนนึงครับก็คือฮาปี้ก็คือย่อมาจากแฮปปี้นะครับมันทำให้ผมมีความสุขไงฮะก็เลยตั้งชื่อว่าฮาปี้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวไปติดตามเพจพี่เต๋อได้ครับผมจะแชร์จุดที่จอดนอนครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็ให้มีภาพตัวอย่างให้ดูว่าไปนอนตรงนี้แล้วมีภาพสวยๆยังไงมีภาพสวยๆของสถานที่ต่างๆด้วยนะครับรอบๆตัวรถเนี่ยนะภายนอกน่าจะไม่ได้คัสตอมอะไรมากหรือเปล่าครับคันนี้มันมีต่างจากมอนเต้คันอื่นเพียงจุดเดียวซึ่งคนสังเกตมองแทบจะไม่ออกนะครับข้างนอกนะครับข้างนอกนะครับตรงไหนครับความยาวของรถไซส์จะสั้นกว่ามอนเต้ทั่วไปเนี่ย15เซนเพราะว่าออปชั่นที่ผมใส่เข้าไปมันทำให้น้ำหนักรถเพิ่มขึ้นเราเลยจำเป็นต้องลดความยาวของรถลงส่วนท้ายจะสั้นลงสั้นลง15เซนแต่มันไม่ได้สั้นเฉพาะส่วนท้ายนะครับมันแชร์กันทั้งคันมิติมันเลยออกมาดูดีดูเหมือนเดิมไงส่วนละ5เซน5เซน5เซนเนี่ยดูแล้วแทบดูไม่ออกแต่วัดออกมาแล้วเนี่ยมันสั้นลงตอนนั้นที่ผมไปคุยกับคุณเต้เนี่ยเขาบอกว่าช่วงล่างเนี่ยจะมีให้เลือก3ชุดถูกครับของพี่เต๋อนี่เลือกชุดไหนครับเป็นข้อสรุปที่คุณเต้สรุปมาให้เลยนะของ Iron Man ครับเขามีการทดสอบแล้วทำงานร่วมกับทาง Iron Man นะครับเรื่องของน้ำหนักรถเรื่องของช่วงล่างซึ่งทาง Iron Man เป็นคนพัฒนาให้กับมอนเต้นะฮะพี่เต๋อบอกว่าตอนแรกไม่ชอบไอ้ตัวที่นอนข้างบนเลยถูกครับผมอยากให้มันใหญ่กว่านี้ครับไม่ชอบนี่คือไม่ชอบรูปทรงมันเหรอไม่ใช่ครับผมอยากให้ข้างในมันกว้างกว่านี้ครับคือตอนนี้ถ้าข้างในเนี่ยถ้าเดี๋ยวลองเข้าไปชมนะครับผู้ใหญ่นอนคนเดียวเนี่ยสบายมากเลยถ้านอน2คนเบียดแต่ถ้าเด็ก2คนสบายเนื่องจากว่าความสโลปของโหนกตรงนี้นะครับถ้าเราทำให้มันตั้งขึ้นไปตรงนิดนึงแล้ว
เฉียงขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันจะนอนสบายขึ้นปกติก็จะไม่มีไอ้ซันรูฟใช่ไหมครับอันนี้ก็ใส่ซันรูฟเข้าไปตอนแรกเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าตรงนี้จุดประสงค์ผมเนี่ยผมต้องการขึ้นไปเพื่อไปถ่ายรูปในมุมสูงครับคือเปิดซันรูฟขึ้นไปแล้วขาตั้งกล้องตั้งบนหลังคาจะได้มุมที่มันท็อปวิวที่สูงหน่อยครับนี่คือจุดประสงค์เดิมก็ได้อย่างนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ตามมาเนี่ยก็คือแอร์โฟลว์ฮะทุกวันนี้แอร์โฟลว์ในรถคันนี้ครับมันมาจากห้องน้ำเครื่องดูดอากาศที่ด้านหลังของในห้องน้ำครับเราเปิดแบบดูดออกแล้วเราเปิดด้านหน้าเนี่ยฮะแอร์โฟลว์จากด้านหน้าเนี่ยจะไหลไปข้างหลังครับไหลแบบเย็นสบายมากเลยแบบรู้สึกได้เลยเหรอฮะรู้สึกผ้าที่ตากอยู่นี่ปิวงี้เลยครับอ๋อมันโฟลว์ขนาดแบบมีพัดลมแบบมีลมเย็นๆไหลผ่านตัวสบายมากเลยครับคือโฟลว์มากกว่าที่เราเปิดหน้าต่างสองข้างอีกสองข้างนี่ผมยังไม่เคยลองนะแต่ว่าปัญหาเรื่องของความเป็นส่วนตัวไงครับคนโทรมาถามผมว่ารถมันสูงขนาดเนี้ยครับจะมองเห็นข้างในได้ไงผมบอกว่าเวลาผมไปจอดตามเขาอะมันมีสโลปขึ้นเขายืนยันในตำแหน่งสูงกว่าผมก็มีเขามองเขาเห็นในรถเลยนะฮะแนะนำแต่ละจุดที่ตัวรถหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างครับช่องเนี้ยช่องเดิมเนี่ยที่ผมต่างจากคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขารถมาตรฐานเนี่ยเขาช่องเนี้ยเขาจะไว้ใช้เก็บครัวครัวที่เขาสไลด์ออกมาข้างนอกเนี่ยครับทุกวันนี้ผมก็เอาครัวไปไว้ข้างในอ๋อและตอนนี้เป็นช่องอะไรครับตอนนี้ผมเก็บกล้องครับกระเป๋ากล้องผมอยู่ในนี้สองใบเนี่ยมันเพอร์เฟกต์เลยครับเนี่ยครับของเดิมเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นชุดครัวครับตรงนี้จะเป็นลิเทียมอ๋อซึ่งตอนนี้ครับตอนนี้ลิเทียมเนี่ยไม่มีแล้วมันก็เลยใหญ่มากช่องนี้มันเก็บของกระเป๋ากล้องเนี่ยได้2ใบสบายๆแล้วตอนนี้ลิเทียมเนี่ยย้ายไปไว้ฝั่งนู้นครับเพราะว่าเราบาลานซ์กับไอ้เครื่องซักผ้าที่อยู่ข้างในฮะอันนี้ก็เติมน้ำมันอ๋อนะช่องเติมน้ำมันอันนี้ก็เป็นช่องที่ระบายความอากาศของตู้เย็นตัวนี้อะไรครับที่อยู่ด้านข้างเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวจับประคองเวลาจะขึ้นลงฮะอ๋อแบบสูงอายุอย่างเงี้ยนะครับให้มั่นคงมากขึ้นนะครับเวลาเราจะก้าวขึ้นรถอย่างเงี้ยครับถ้าเราจะใช้เป็นเซฟตี้เวลาแบบการประตูมันเปิดโดยไม่ตั้งใจหรืออะไรเงี้ยนะก็ได้แต่ปกติเราก็มันก็แข็งแรงอยู่แล้วครับอันนี้จะเป็นน้ำครับเวลาจะล้างเท้าเวลาจะขึ้นรถอะครับช่องใต้น้ำนอกตัวรถใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเติมน้ำนะครับจุดเติมน้ำอันนี้ก็ power plug ครับอันนี้จะเป็นช่องเก็บสายไฟนะครับเนี่ยครับพวกสายไฟน้ำเราจะเก็บไว้ช่องนี้เพราะง่ายใช้สะดวกถ้าเป็นมอนเต้คันอื่นนะครับตรงนี้จะเป็นที่เก็บgenerator ครับครับเครื่องปั่นไฟนะครับเขาก็จะดึงออกมาจากช่วงนี้แต่นี่ความตั้งใจผมต้องการเจเนเรเตอร์เนี่ยไปไว้หลังกับฟีเซอร์อีกลูกนึงไปไว้หลังพี่เต๋อก็มีเครื่องปั่นไฟใช่ไหมครับเครื่องปั่นไฟมีแต่ยังไม่ได้ต้องมาใส่ข้างหลังที่ต้องคัสตอมตอนนี้ไม่ได้ใส่อยู่ไม่ได้ใส่ครับก็เลยตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นที่เก็บของเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยโอ้ตัวรถสูงเหมือนกันนะครับ3เมตรครับเดี๋ยวให้คุยเรื่องการขับนะการขับใช้งานจริงครับเดี๋ยวให้พี่เต๋อแชร์ตอนท้ายอีกทีนึงเดี๋ยวขอชมภายในหน่อยเชิญครับเชิญครับให้พี่เต๋อคุยให้ฟังหน่อยว่าความต้องการที่พี่เต๋ออยากได้เนี่ยมีอะไรบ้างครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเรื่องครัวเนี่ยของเดิมเนี่ยครัวซึ่งอยู่ข้างนอกก็ดีในเรื่องกลิ่นครับการปรุงอาหารอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมก็ดูรีวิวของยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับที่เวลาเขาไปปรุงอาหารในแคมป์ไซต์อย่างนี้นะครับแล้วเจอปัญหาพอสมควรเลยเช่นอย่างเรื่องแมลงเม่าเนี่ยครับที่เวลาเขากางออกมาแล้วมันมีแมลงเม่าบินมาเล่นไฟเต็มไปหมดเลยเรื่องของยุงเรื่องของมดแมลงต่างๆที่อยู่ที่พื้นเนี่ยครับทำไมเราถึงย้ายไปไว้ข้างในนี่คือจุดหลักก่อนว่าวัตถุประสงค์ภรรยาบอกว่าฉันไม่ต้องการทำครัวไปทำอาหารไปแล้วโดนยุงกัดโดนมดกัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายที่บางที่ก็มีคุ้นตัวคุ้นเนี่ยมันกัดทีเนี้ยโอ้โหเป็นรอยแผลเป็นไปหลายเดือนนะครับเขาก็เลยไม่ต้องการผมก็เลยเอาครัวไปไว้ข้างในสิ่งที่ตามมาก็คือว่าพอเราเอาครัวเนี้ยไปไว้ในรถนะครับก็จะเจอปัญหาเรื่องของกลิ่นที่เกิดจากการปรุงอาหารนะครับครับผมก็เลยคุยกับทางคัสสิกาเนี่ยนะครับว่าประตูห้องน้ำเดิมที่มันเปิดแบบระบบธรรมดานะครับขอให้เปลี่ยนมาเป็นระบบที่ผมออกแบบให้เขาอย่างนี้ได้ไหมมันจะเป็นการแบ่งสัดส่วนระหว่างห้องครัวกับห้องนอนห้องนั่งเล่นเนี่ยนะแล้วก็ห้องน้ำออกไปเลยชัดเจนซึ่งมันก็ได้ผลดีมากๆเพราะว่าตอนนี้พอเราปิดย้ายประตูออกมาเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าห้องน้ำเนี่ยมันก็เลยกว้างขึ้นโดยปริยายเลยฮะจากที่มันกว้างขึ้นมันกว้างประมาณสัก80เซนมันกว้างเป็น195
ระยะมันเท่าไหร่นะฮะ80เซนคูณเท่าไหร่นะแต่เดิมจะเอาเฉพาะส่วนชักโครกนะครับครับมันจะ75คูณ80ตอนนี้มันเป็น75คูณ195โอ้โหมันก็เลยกลายเป็นเวลาเรานั่งห้องน้ำเนี่ยมันไม่อึดอัดไงฮะได้เท่าตัวเลยนะได้เท่าตัวกว่าครับผมก็คือกินพื้นที่ส่วนอื่นไปเยอะเลยเหรอฮะก็คือสุดขอบตรงนี้เลยฮะจากฝั่งนู้นมาสุดฝั่งนี้เลยคือห้องน้ำอะครับครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันนะครับเรื่องของเครื่องซักผ้าผมไปถ่ายรูปเนี่ยนะครับเวลาผมไปถ่ายผมออกทริปทีเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วมันมีปัญหาเรื่องของของเสื้อผ้านะครับเวลาเราลงไปถ่ายเนี่ยเราลุยน้ำลุยโคลนลงไปเงี้ยเสื้อผ้ามันเลอะแล้วเรากว่าเราจะกลับบ้านอีก2อาทิตย์เนี่ยเราจะไปเก็บที่ไหนมันก็ชื้นแล้วเหม็นใช่ไหมครับครับถ้าอย่างผมนี่ปุ๊บผมก็เอาเข้าเครื่องซักผ้าก็เรียบร้อยครับแล้วในเรื่องของที่นอนครับแชร์หน่อยครับว่ารูปแบบที่พี่เต๋อคัสตอมเป็นยังไงบ้างครับก็คือคนที่ไปเที่ยวแคมป์นะครับผมดูจากคนอื่นที่รีวิวนะครับแล้วรวมถึงพฤติกรรมของผมด้วยนะครับครับก็จะมีปัญหาเรื่องของก็เวลาเขาจะปรับที่นั่งมาเป็นที่นอนนะครับผมเห็นว่าเขาต้องใช้เวลาพักนึงอ่ะในการที่จะมาปรับนู่นปรับนี่อ่ะครับเราอยากได้เตียงที่มันมีผ้าปูที่นอนมีเตียงเรียบร้อยมีเตียงเลยอ่ะเราแค่ล้มมันลงนิดนึงเนี่ยแล้วเรากดปุ่มข้างบนลงมาข้างบนมันคือเตียงอ่ะฮะอ๋อทำเป็นเตียง2ชั้นใช่เป็นเตียงไฟฟ้า2ชั้นและที่พี่เต๋อบอกก็คือเหมือนบางทีบางคนอาจจะยังไม่อยากนอนใช่อยากนั่งเล่นอยู่ยังอยากนั่งทำงานอยู่ครับรูปแบบที่พี่เต๋อคัสตอมเนี่ยก็จะสะดวกแบบนั้นจะสะดวกมากกว่าใช่แล้วตอนนี้เราก็เลยออกแบบในเมื่อยังไม่นอนเนี่ยก็เลยออกแบบโฮมเธียเตอร์เข้าไปอยู่ข้างในนะครับซึ่งจะโฮมเธียเตอร์ก็จะสำหรับเตียงชั้นล่างไม่ได้ให้เตียงชั้นบนนะเตียงชั้นบนเอาไว้นอนอย่างเดียวโอ้โหฟูลออปชั่นมากเลยฟูลออปชั่นเดี๋ยวขอเข้าไปดูในรถหน่อยครับเชิญครับข้าประตูมาด้านท้ายเป็นอะไรบ้างครับตรงนี้ก็จะเป็นแต่เดิมมันก็จะเป็นตู้ธรรมดาครับตอนนี้เราเปลี่ยนตู้เนี่ยธรรมดาเนี่ยมาเป็นโต๊ะเตรียมอาหารนี่ครับอันนี้มันได้มาหลายอย่างมากเลยครับที่ผมได้มาจากตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นโต๊ะเตรียมอาหารเนี่ยนะครับซึ่งภรรยาชอบมากแล้วผมยังได้อีกหนึ่งประโยชน์ที่คิดว่าตรงนี้น่าจะดีนะฮะคือตรงนี้ถ้าผมใส่เก้าอี้เข้าไปตรงนี้ผมน่าสามารถนั่งทำงานแบบเนี่ยฮะผมดูวิวดอยไปแล้วเนี่ยผมก็นั่งทำงานไปได้ด้านหลังนี่เรียกว่าเป็นมุมครัวเลยหรือเปล่าครับใช่ตรงนี้เป็นครัวครับวางอุปกรณ์ยังไงบ้างครับก็ตรงนี้อันนี้เป็นที่ปรุงอาหารนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่างล้างมือล้างผักครับเพราะว่าเวลาเราล้างมือล้างผักเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะไปใช้ในห้องน้ำล้างผักใช่ไหมฮะครับตรงนี้จริงๆเนี่ยพื้นที่มันก็ไม่พอนะครับอันนี้ผมก็จัดหามาให้คุณเต้เขาเพราะเดิมเนี่ยตรงเนี้ยถ้าจะเจาะให้มันลึกลงมาตรงเนี้ยมันเสียพื้นที่ตรงนี้ไปครับครับผมก็เลยเห็นว่ามันมีแบบพับได้อย่างเงี้ยครับตัวซิงค์ไม่เคยเห็นเลยครับทรงนี้อันนี้ดีมากเลยฮะครับใช้ประโยชน์ได้สุดๆเลยฮะอันนี้ก็ไมโครเวฟมาตรฐานนะครับอันนี้ก็เป็นช่องเก็บของนะครับส่วนนี้ก็เป็นแผงคอนโทรลในภายในรถทั้งหมดฮะครับด้านล่างก็จะเป็นเตาแล้วก็เตาอบใช่ไหมครับใช่ใช่อันเนี้ยที่ผมบอกว่าย่างตรงใช้ตรงนี้ย่างนี่เป็นกริลเลยนะครับย่างแบบซี่โครงหมูอะไรพวกนั้นนะครับส่วนถ้าพิซซ่าเนี่ยก็คือพิซซ่าเนี่ยเราอบที่ตรงนี้ได้เวลาเราไปแคมป์อย่างเงี้ยครับครับเราก็เอาโฟเซนพิซซ่าไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาคลายแล้วก็มานะครับมันก็จะได้กรอบๆตัวเตาครับชุดนี้ครับครับเป็นอุปกรณ์ของทางคลาสสิกคาร์อยู่แล้วหรือเปล่าครับใช่ๆครับใช่ครับโอ้สวยมากเลยครับใช่ๆครับเตาแก๊สครับเป็นระบบอะไรครับอันนี้มี2ระบบครับเป็นแก๊สครับแล้วก็ไฟฟ้าอ๋ออันนี้ไฟฟ้านี่แก๊สครับครับใช้ได้2ระบบข้างล่างก็ยังเก็บของได้นะครับเนี่ยเป็นช่องเก็บของด้านหลังพี่เต๋อเป็นอะไรครับอันนี้เป็นที่ผมบอกอันนี้คือเห็นไหมฮะเป็นกระจกแต่งตัวของคุณผู้หญิงฮะครับก็แต่งได้เต็มที่เลยตรงส่วนนี้นะครับถ้าผมปิดช่วงนี้มานะครับอันนี้ก็เป็นการกั้นระหว่างห้องน้ำครับกับห้องนอนเวลาเราใช้งานจริงนะฮะเราก็จะปิดประตูตรงนี้มานะครับแล้วก็ปิดไอ้ไม่ให้คนข้างนอกมองเห็นนะครับล็อกประตูเนี่ยพอเรานั่งตรงเนี้ยพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยมันทําให้เราไม่อึดอัดถ้าเป็นมอนเต้คันอื่นเนี่ยเค้านั่งตรงเนี้ยพอเค้าปิดประตูมาถึงตรงเนี้ยมันก็จะอึดอัดรวมถึงการแต่งตัวบนรถอ่ะฮะการแต่งตัวบนรถเนี่ย
ถ้าคุณมีพื้นที่ขนาดนี้คุณจะแต่งตัวมันก็ยากใช่ไหมแต่ตอนนี้คุณออกมายืนแต่งตรงนี้มาเช็ดตัวตรงนี้มันกว้างจนถึงเมตร95เนี่ยฮะเดิมประตูเขาเปิดมาอย่างนี้ครับครับเขาเปิดประตูมาอย่างนี้ผมย้ายจากเปิดฝั่งนี้แค่ขยับมาปิดฝั่งนี้อ๋อทีนี้เวลาเราปรุงอาหารใช่ไหมฮะครับอันนี้เครื่องที่ดูดอากาศออกอาหารที่อยู่ตรงนี้มันจะถูกลมโฟลว์ไปที่ตรงนี้อืมครับนะครับเคยปรึกษาคุณเต้เหมือนกันว่าทําไมเราไม่ทําฮู้ดตรงนี้แล้วดูดออกไปอย่างงี้อืมๆมันมีขายฮะตามบ้านที่มันจะเป็นฮู้ดสําเร็จรูปเงี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องน้ําที่มันจะรั่วเข้ามาง่ายๆครับเพราะมันออกไปง่ายมันก็เข้ามาง่ายครับทางนี้มันเวิร์กมากแล้วแรงลมมันแรงมากพอที่แล้วพื้นที่มันแค่ไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยมันดูดออกไปได้เลยคือแรงพอที่จะดูดจากระยะตรงนี้ได้ใช่สมมติว่าคุณปรุงอย่างงี้นะครับมันยังไม่ทันจะเข้าไปนู่นเลยฮะมันไหลขึ้นไปบนนี้แล้วครับเป็นการเชื่อมต่อครัวกับห้องน้ำที่ลงตัวมากครับครับเพราะว่าถ้าเห็นอย่างนี้อย่าคิดว่าเอ้ยประตูห้องน้ำเปิดอยู่แล้วการใช้ห้องน้ำเนี่ยจะไม่ส่วนตัวเพราะว่ามันมีประตูประตูตัวรถเนี่ยถูกครับนะปิดอยู่พอปิดประตูตรงนี้ก็เหมือนเป็นห้องอีกห้องหนึ่งเลยใช่ใช่แยกจากห้องนอนใช่ใช่แล้วพอปิดประตูครับตรงนี้นะปิดห้องน้ำครับครับแล้วปิดห้องน้ำก็จะเข้าสู่อีกโซนหนึ่งมาดูพื้นที่ด้านในนะครับในส่วนของที่นั่งและที่นอนครับเป็นสัดส่วนมากเลยนะฮะครับรู้สึกแยกโซนกันชัดเจนมากทั้งที่พื้นที่แค่นี้เองใช่นะฮะครับเดี๋ยวพี่เต๋อแนะนำหน่อยว่าเดิมเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยที่นั่งและที่ปรับเป็นเตียงตรงนี้ของคลาสสิกคาร์เนี่ยเขาออกแบบไว้ยังไงครับแล้วพี่เต๋อคัสตอมยังไงครับพื้นฐานของมอนเต้นะครับเขาจะทำเป็นที่นั่งยาวอย่างเงี้ยนะครับสองฝั่งเหมือนแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าจากคันที่มีการพัฒนาให้ฝั่งเนี้ยเป็นการนั่งเข้าหันหน้าเข้าหากันนะครับแล้วก็มีโต๊ะแต่เขาจะนั่งได้แค่สองแต่คันนี้ผมไปสั่งให้นั่งได้3โดยที่ผมใส่พนักพิงตรงนี้เข้าไปนะครับเพราะเดิมเนี่ยคันนั้นน่ะเขานั่งเนี่ยเขาจะนั่งเอาหลังพิงตรงนี้ใช่ไหมฮะครับแต่ถ้าเขาจะนั่งเอาหลังพิงตรงนี้เขานั่งไม่ได้เพราะไม่มีที่พิงผมก็เลยสั่งให้เขาว่าเอาในเมื่อถ้าผมเพิ่มอีกแค่นี้มันก็นั่งได้ไปได้อีกคนนึงเลยอ่ะก็คือจากที่นั่ง2คนหันหน้าเข้าหากันก็สามารถนั่งเรียง3คนได้ใช่ก็กลายเป็นนั่งข้างหลังเนี่ยได้6คนปรับเป็นเตียงก็ยังก็มาตรฐานทั่วไปนี่พอปรับเป็นเตียงแล้วนะครับข้างล่างเนี่ยดูกว้างมากครับถ้าแบบคนในครอบครัวใกล้ชิดกันเนี่ยนอนเบียดกันก็3คนนอนได้เลยได้เลยจะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยผมใช้เวลาพักนึงที่ผมจะปรับยืดเตียงออกมาใช่มั้ยครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่ปรับแบบนี้นะเราแค่ปลดน็อตไอ้ปลดไอ้หมุดเนี่ยไม่กี่ตัวครับแล้วเราก็เอาเตียงลงเลยครับโอ้สมูทมากเลยครับครับจะสังเกตดูได้ว่าข้างบนนี้เราทำเป็นเตียงไว้เลยครับมันเป็นเตียงแบบเตียงนอนแบบที่ในบ้านเลยครับโดยที่เราไม่ต้องสมมติว่าเรานอนที่นี่เราก็นอนได้ครับแต่นั่นมันคือนอนบนเบาะแต่ถ้าอย่างเงี้ยเรานอนบนเตียงเลยหรือมีหมอนมีอะไรพร้อมเราไม่ต้องไปนั่งจัดไม่ต้องมาปูไม่ต้องมาอะไรนะตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็เก็บเลยมันก็สะดวกอะครับมันก็คือหมายความว่าเราก็ข้างล่างเนี่ยบางทีเรามีคอมพิวเตอร์อะไรวางอยู่ก็วางอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ต้องไปเก็บออกมาใช่ไหมครับบางครั้งคุณก็ต้องรวบรวมมันมาเก็บให้มันเป็นที่เป็นทางใช่ไหมแต่บางทีเราทำงานค้างเอาไว้เนี่ยเราพับลงมาแล้วเราไม่ต้องมายุ่งมันนะครับแล้วก็แค่เอาเตียงลงเราก็นอนได้เลยก็จะเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าคนหนึ่งจะนอนแล้วครับอีกคนยังไม่นอนก็คือไปนอนข้างบนก่อนด้านบนตรงนั้นใช่ใช่จะนอนข้างบนก่อนอีกคนหนึ่งก็นั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนั่งตรงนี้ก็และพอจะนอนก็เอาที่นอนนี้ชั้นสองเนี่ยเลื่อนลงมามันแล้วแต่พฤติกรรมแล้วแต่นั่นได้เลยครับเนี่ยรูปแบบประมาณนี้รูปแบบประมาณนี้ครับผมก็จะไม่ต้องมาเดี๋ยวหลบก่อนนะกลางเตียงก่อนอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นอ๋อโปรเจคเตอร์ครับก็เวลาที่เราคือเราวางแผนไว้เรียบร้อยเลยว่าเราจะนั่งฝั่งไหนเพื่อจะดูฝั่งไหนครับโดยที่เราคิดว่าสมมติคนนึงจะทำงานคอมพิวเตอร์ไปฝั่งนี้อีกคนนึงก็หันมามองภาพฝั่งนี้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเก้าอี้มันมาแบบนี้ครับครับมันก็จำเป็นจะต้องอยู่ฝั่งนี้เนี่ยครับเครื่องฉายผมแค่นิดเดียวตอนนี้ภรรยาบอกไม่อยากกลับบ้านเลยฮะอ๋อครับไปอยู่ที่ไหนก็มันเหมือนคันนี้ผมว่ามันเหมือนบ้านติดล้อมากกว่าโอ้สันรูปบ้านใหญ่เหมือนกันครับเนี่ยครับมันเริ่มเลยครับถ้าพี่เต๋อจะถ่ายภาพขึ้นไปยืนนี่ก็คือเปิดแล้วก็ขึ้นไปเลยก็เปิดง้างออกไปสุดนะครับแล้วก็ขึ้นยืนบนที่นอนนี้เลยก็เหยียบบนนี้ขึ้นไปแล้วง้างออกไปอย่างเงี้ยครับแต่ตอนแรกวัตถุประสงค์คือตรงนั้นนะแต่เราได้แอร์โฟลว์จากตรงเนี้ยไหลไปข้างหลังครับคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมาติดแบบนี้มันจะกลายเป็นตรงนี้มันจะร้อนไปหรือเปล่าแต่จริงๆมันจะได้เรื่องแอร์โฟลว์มันได้เรื่องแอร์โฟลว์เลยครับอันนี้เป็นเครื่องซักผ้านะครับเอาเครื่องซักผ้าเลยเหรอเป็นเครื่องซักผ้าครับผม
นะครับอันนี้ก็คือตัวเขาเนี่ยจะเป็นซักด้วยแล้วปั่นแห้งด้วยในตัวครับอันนี้เป็นของเกาหลียี่ห้อเดวูขนาดเขาเนี่ยคือถ้าเทียบความสูงเนี่ยมันเล็กกว่าตู้เย็นใบนี้ครับแล้วก็ตื้นกว่าผมทดสอบใช้งานจริงดูแล้วก็ซักได้ดีมากเขาเรียกอะไรนะเครื่องซักผ้าเนี่ยปริมาณหรือว่าขนาดการซักกี่กิโลครับ3.5 กิโลครับครับผ้า 3.5 กิโลก็ได้เสื้อหลายตัวอยู่นะครับคันนี้ใช้ไฟจากแหล่งไหนได้บ้างครับตอนนี้มีอยู่3แหล่งนะครับแล้วก็จะมีจากเจเนเรเตอร์ของเครื่องยนต์เครื่องยนต์เขาทางคาสิกานี่เขาเปลี่ยนเป็นเจเนเรเตอร์ตัวใหญ่เลยนะครับที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้อันนี้ก็คือเป็นพวกสเปคอเมริกาไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีแอร์เดินทางที่อยู่ในห้องโดยสารข้างหลังเนี่ยนะครับครับที่ใช้เป็นแอร์อีกส่วนนึงอีกแหล่งนึงก็คือจะเป็นแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างมันมีแบตเตอรี่ของรถยนต์ครับแล้วมันจะมีแบตเตอรี่12โวลต์ที่เป็นเจลแยกออกมาจากแบตรถแยกออกมาเพื่อสำรองสำหรับการใช้ไฟ12โวลต์และอีกส่วนนึงก็จะเป็นลิเธียมครับนะครับตัวนี้ก็จะมีแหล่งเก็บไฟเนี่ยจะมีอยู่3จุดนี้ส่วนกระแสไฟฟ้าที่ใช้เนี่ยก็จะมีหลักๆเลยก็จะมีไฟจากเจเนเรเตอร์รถยนต์แล้วก็มีไฟฟ้าที่เราไปเสียบข้างนอกมีโซลาร์เซลล์มั้ยครับไม่มีครับระบบน้ำครับถังน้ำดีเนี่ย140ลิตรครับน้ำเสียเนี่ยแบ่งเป็นแบ็คแทงก์กับเกรย์แทงก์ครับอย่างละ70ลิตรปกติแล้วเนี่ยน้ำดีเนี่ยนะครับที่เราใช้อาบเนี่ยนะครับผมอาบน้ำเช้าเย็นนะครับผมคิดว่ามันน่าจะอาบน้ำได้ประมาณ3วันสำหรับ2คนครับสบายๆแต่ตอนนี้ปัจจัยนึงเนี่ยที่ทำให้น้ำเนี่ยเราไม่สามารถคาดการได้คือการปรุงอาหารมันมีเครื่องครัวที่เราจะชามช้อนอะไรที่เราต้องล้างเนี่ยครับครับบางทีเราล้างไปแล้วเนี่ยมันยังไม่สะอาดเราก็ล้างไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยระดับน้ำมันจะลดลงเรื่อยๆการจัดการน้ำข้างในเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องคาดการให้มันเหมาะสมครับมีเรื่องของเครื่องซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าช่วยครับเครื่องซักผ้าใช้น้ำเยอะไหมครับเครื่องซักผ้าใช้น้ำ25ลิตรครับต่อการซักหนึ่งครั้งหนึ่งรอบครับหนึ่งรอบซักผ้าหนึ่งครั้งใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ50นาทีครับส่วนน้ำที่ใช้ในชักโครกนะครับครับผมว่ามันประหยัดสุดๆเลยนะครับถ่ายหนักนี่นะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับปริมาณผมว่าการใช้น้ำเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าไม่ถึง3ลิตรนะครับแล้วก็ถ่ายเบาเนี่ยผมว่าไม่ถึง500ซีซีระบบทิ้งของเสียของชักโครกเนี่ยครับเขาทิ้งยังไงครับปกติจะใช้สายต่อนะครับตรงนี้ครับตรงนี้มันจะมีแบ็คแทงก์กับเกย์แทงก์ระบบของเสียนะครับแล้วเอาท่อเนี่ยไปต่อเข้าไปจุดดำอะครับปกติก็จะกลับบ้านถ้ากลับบ้านแล้วก็ท่อเนี่ยต่อเข้าไปในชักโครกของเราหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าจุดไหนที่สามารถเขาสามารถอนุญาตให้เราทิ้งได้หรือว่าร้านแคมปิ้งที่เขามีจุดเซอร์วิสตรงนี้นะก็มีจุดใช่ครับครับเรื่องของระบบไฟอยากให้คุยให้ฟังหน่อยว่าการใช้ไฟของอุปกรณ์ต่างๆเป็นยังไงบ้างครับการใช้ไฟเนี่ยเปลืองที่สุดคือระบบปรับอากาศอื่นๆเนี่ยอย่างที่ผมไปพักผ่อนมานะครับกลางคืนเนี่ยมันลงไปประมาณแค่ประมาณผมว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์เองฮะลิเธียมอ่ะคือมันอยู่ได้หลายวันเลยฮะที่กินที่สุดเนี่ยคือระบบปรับอากาศที่ผมประมาณว่าจากอุณหภูมิภายนอกเนี่ยที่12องศานะครับผมเปิดฮีเตอร์ครับที่อุณหภูมิที่อยู่ที่25องศามันก็จะดันอุณหภูมิในรถให้มันอุ่นขึ้นมาอยู่ที่25เนี่ยมันจะกินไฟประมาณ 10% ต่อชั่วโมงอะครับลิเธียมมันจะลดลงไป 10% ถ้าจะเทียบแล้วเนี่ยมันน่าจะอยู่ได้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงถ้าเปิดฮีเตอร์แบบนี้ครับให้พี่เต๋อแชร์ในเรื่องของการขับบ้างขึ้นเขาไวไหมนะขึ้นทางชันเป็นยังไงบ้างให้พี่เต๋อคุยให้ฟังหน่อยครับเท่าที่ผมใช้งานมาเนาะตอนนี้ผมขับมาประมาณ 3,000 กว่ากิโลตั้งแต่รับรถมาเนี่ยแทบจะไม่ว่างเลยนะครับรับรถไปกี่เดือนแล้วครับรับรถตั้งแต่ธันวากลางธันวาก็ประมาณเดือนนึงยังไม่ถึงเดือนดีด้วยนะใช่ๆผมหาโอกาสเที่ยวตลอดครับแล้วเที่ยวแต่ของผมแต่ละครั้งเนี่ยผมเที่ยวเป็น10วันนะฮะ7วัน10วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมเซอร์ไพรส์กับการทรงตัวของรถนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่ผมขับอยู่บนไฮเวย์เนี่ยนะครับผมสามารถใช้ความเร็วเฉลี่ยนะครับที่แบบว่าขับแล้วไม่เหนื่อยอ่ะครับประมาณสัก110กมต่อชั่วโมงสบายๆครับนะครับก็เทียบเท่ากับรถคันอื่นๆที่วิ่งกันอยู่บนถนนแล้วก็เกาะกันไปโดยที่ไม่มีอาการโยนหรืออะไรนะครับครับครับแต่ทีนี้เรื่องของการขับบนเขาที่มันมีความทางโค้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันจะมีสำหรับผมต้องปรับตัวนิดนึงเพราะไม่ได้ขับรถที่มีความสูงระดับ3เมตรเนี่ยมาต้องนานแล้ว
พอมาขับเนี่ยมีความรู้สึกว่าในโค้งที่บนเขาเนี่ยนะครับถ้าใช้ความเร็วตามกฎหมายไม่มีปัญหาเลยเช่นเจ้ากำหนด60 40เนี่ยแล้วถ้าเราไปตามนั้นเรารถเราอยู่ในอาการเอาอยู่หมดเกินกว่านั้นก็ได้แต่สิ่งที่มันมีปัญหาก็คือกิ่งไม้ที่มันออกมาจากการที่มันสูงครับถ้าเป็นรถซีดานเนี่ยมันก็ไปได้เลยแต่กิ่งไม้เนี่ยมันจะขึ้นไปเกี่ยวพวกเครื่องปรับอากาศเอ่ยสปอตไลท์เอ่ยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเนี่ยจะต้องหลบออกไปนอกเลนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับในขณะที่ต้องระวังรถสวนด้วยอะไรเงี้ยครับนี่คือการขับนะครับจะต้องระวังหน่อยใช่หรือว่าเรื่องของสายไฟใช่ไหมฮะถูกครับเรื่องสายไฟบางทีมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นแล้วก็เรื่องของจุดกลับรถที่ต้องดูให้ดีครับว่าเขาเขียนไว้ว่า3.20 เมตรขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อครับจะปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องกำลังเครื่องยนต์นะครับครับเครื่องคันนี้ก็คือผ่านภูทับเบิกผ่านอ่างขางมาหมดแล้วครับเพราะนั้นผมมั่นใจว่ามันมีกำลังพอล่าสุดผมไปที่ทุ่งแสลงหลวงนะครับครับผมไปที่จุดชมวิวดุสิตตราครับซึ่งมันเป็นทางวิบากเลยครับมันเป็นทางที่ออฟโรดขึ้นไปเลยแต่ระยะทางมันประมาณสัก 2.5 กิโลเมตรจากจุดที่มันเรียบๆนะครับมันก็ไปได้ครับคือไต่เข้าไปได้สบายๆนะครับเคยจับอัตราสิ้นเปลืองด้วยใช่เป็นยังไงบ้างครับก็คืออย่างนี้ครับเวลาเราขับเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเราเติมน้ำมันเต็มถังสมมตินะครับเขาบอกว่าเราไปได้390กิโลเมตรปกติเราจะสมมติเราขับ110นะฮะมันไปได้390แต่พอเราปรับลงมาขับที่ประมาณ8ถึง90กิโลเมตรเนี่ยมันขึ้นไป520เลยคือในรถที่มันคำนวณไว้ว่ารถเราจะวิ่งได้เพราะว่ามันประหยัดขึ้นประมาณสัก 25-30% ได้ถ้าขับในทางแบบวิบากมากๆลุยมากๆเนี่ยอาจจะต้องระวังหน่อยตอนที่เรารับรถมาใหม่ๆเนี่ยคือรถมันเป็นรถเปล่าๆมันไม่มีของนะครับครับมันก็ไม่มีเสียงอะไรหรอกครับเวลาเราขับมันก็เงียบของมันนะแต่พอเราเริ่มไปใส่ถ้วยชามช้อนอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็กล่องนู่นกล่องนี่กล่องเก็บของเต็มไปหมดเนี่ยนะมันก็จะเขย่าครับเวลาเราขับในทางที่มันเป็นลูกหลังแล้วมันเป็นหินเป็นอะไรเงี้ยเสียงมันก็จะเริ่มมาใช่ไหมฮะครับอันนี้ก็อยากจะฝากว่าถ้าใครแบบว่าใช้รถประเภทนี้ผมก็ไม่แนะนำให้ไปในทางที่คือถึงแม้มันจะเป็นช่วงล่างที่มันทำมาจากออสเตรเลียเนี่ยไอรอนแมนเนี่ยมันจะดีมากนะฮะมันไปได้แต่ว่าข้างในมันคือบ้านนะฮะมันเอาบ้านไปเขย่าอย่างเงี้ยฮะครับยังไงผมก็ไม่แนะนำว่าควรจะต้องไปลุยถึงขนาดนั้นอย่างเงี้ยครับนะครับเรื่องของการจดทะเบียนครับครับรถแบบนี้จดทะเบียนแบบไหนครับอันนี้เป็นเฉพาะกิจมอเตอร์โฮมครับคือล่าสุดผมโดนด่านที่ขึ้นทางเหนือนะครับขอตรวจเอกสารนะครับผมก็เอาเล่มทะเบียนให้เขาดูนะครับเอาเล่มทะเบียนให้เขาดูเขาดูเสร็จเขาก็บอกเชิญครับก็คือไม่มีปัญหาอะไรครับก็คนก็สบายใจก็ใช้รถอย่างนี้ไม่ต้องไปนั่งลุ้นว่าจะต้องไปเจรจาอะไรกันหรือเปล่าเลยครับภาษีปีละเท่าไหร่ครับ4,000กว่าบาทรถเฉพาะกิจมอเตอร์โฮมใช่4,000กว่าบาทน่าจะ4,000กว่าบาทวันนี้ต้องขอบคุณพี่เต๋อครับขอบคุณมากเลยครับยินดีครับยินดีมากข้อมูลดีมากนะครับและต้องขอบคุณทางสถานที่นะครับราชพฤกษ์ปาร์คแอนด์แคมปิ้งนะครับบรรยากาศดีมากครับครับอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสถานที่และขอบคุณพี่เต๋อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ